สวัสดีวันพระครับสวัสดีวันเสาร์ที่3มิถุนายน2566วันนี้ก็มาทำบุญตักบาตรนะครับทำบุญใส่บาตรสะสมบุญกันนะครับพอดีใส่แล้วนี่หลวงพี่ไปแล้วนะครับก็สาธุสาธุสาธุสิ่งไหนเป็นบุญก็ให้จงรีบทำนะครับสะสมบุญกันนะครับในเมื่อเรามีลมหายใจอยู่ก็ใช้ชีวิตในทุกวันให้คุ้มค่าที่สุดนะครับและก็การสะสมบุญนะครับสิ่งไหนเป็นบุญก็จงรีบทำนะครับโดยการให้ทานทำบุญตักบาตรช่วยเหลือสัตว์ที่ใกล้จะตายหรือกดปล่อยสัตว์ให้ชีวิตเขานะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเรานะครับถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยจิตใจเราก็จะได้มีความสุขนะครับผู้ใดทำผู้นั้นก็จะได้เห็นเองนะไม่มีใครทำแทนกันได้และความรู้สึกนี้ถ้าเราได้ทำแล้วความรู้สึกนี้เราจะได้สัมผัสเองนะครับก็คือผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองนะครับการให้ทานการถือศีล5อย่างน้อยก็ให้ถือศีล5นะครับศีล5ก็มีอะไรบ้าง1ห้ามฆ่าสัตว์ข้อ2ห้ามลักทรัพย์ข้อ3ห้ามประพฤติผิดในกามข้อ4ห้ามพูดเท็จข้อ5ห้ามดื่มสุราเมรัยของมึนเมาอย่างน้อยก็ขอให้ถือศีลกันนะครับศีล5ถ้าอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ถือศีล5ในวันพระนะครับวันพระ8ค่ํา15ค่ํานะครับหรือถ้าทำได้ในทุกวันก็จะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับก็ให้ไปศึกษานะครับหลักข้อปฏิบัติในอินเทอร์เน็ตนะครับมีนะครับสายพระป่ากรรมฐานก็ได้นะครับหลวงตามหาบัวนะครับท่านสอนไว้นะหลวงพ่อเยื้อนคันติพโลหลวงปู่ดูลหลายๆอาจารย์นะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านได้สอนไว้นะครับก็ลองไปนำไปประพฤติปฏิบัติกันนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุครับ